วันเราทอล์กเป็นการนำสิ่งที่ผมบรรยายสิ่งที่ผมเลคเชอร์ให้กับนักศึกษาหรืองานสัมมนาต่างๆนำมาวิเคราะห์แล้วแบ่งเป็นตอนๆใส่ไว้ในวันรออะคาเดมี่ใน YouTube เพื่อแบ่งปันให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องยากหรือซับซ้อนจนกว่าเกินไปกว่าที่คนทั่วไปจะทำความเข้าใจได้นะครับวันเราทอล์กในหมวดความรู้เรื่องนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไรจบตอนที่17จาก20ตอนแล้วตอนนี้ก็ใกล้ที่จะครบนะครับจากทั้งหมด20ตอนแล้วจะตามด้วยตอนพิเศษในตอนนี้เป็นตอนที่18จาก20ตอนนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไร เป็นงานบรรยายประมาณครึ่งเทอมนะครับแบ่งกับท่านอาจารย์ที่สอนร่วมกันสอนในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเทอมนี้เนี่ยผมรับผิดชอบสอนเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บริษัทและมีอาจารย์ผู้ช่วยมาช่วยสอนด้วยอีกหนึ่งท่านประมาณ 1-2 ครั้งผมสอนประมาณ 5-6 ครั้งนะครับจากครึ่งหนึ่งทั้งหมด15ครั้งนะครับเป็นการนำงานบรรยายอยู่ประมาณ90หน้านะครับเกือบ100หน้าบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวจะมีการนำงานบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่บรรยายเรื่องกฎหมายบริษัทจะนำแต่ละเรื่องมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็จะตามด้วยนักศึกษาในชั้นปริญญาโทด้านกฎหมายนะครับบางครั้งก็จะมีคณะบัญชีบ้างนะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับจะนำมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าเวลาบรรยายเนี่ยในชั้นเรียนของกฎหมายเนี่ยเรียนกฎหมายอะไรเรียนภาษีอะไรแล้วก็มีกรณีศึกษาอย่างไรที่คนที่จะจบออกมาทำงานด้านกฎหมายคนที่จะจบออกมาทำงานด้านภาษีได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของผมนะของอาจารย์ท่านอื่นของเนื้อหาอื่นยังมีอยู่นะครับก็โปรดติดตามดูหลายๆเรื่องนะครับในครั้งที่18จาก20ตอนนี้วันรอทอล์กนำเรื่องของนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกเล่าให้ฟังในกรณีที่บริษัทถือหุ้นตัวเองถ้านักศึกษากฎหมายเรียนตัวกฎหมายบริษัทมาแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจว่ากฎหมายไทยเนี่ยกฎหมายบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่สามารถถือหุ้นบริษัทตัวเองได้ประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายที่ยอมรับให้บริษัทถือหุ้นตัวเองจะต่างจากกฎหมายของหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นกฎหมายบริษัทของสิงคโปร์มีการถือหุ้นตัวเองได้มีการรับซื้อหุ้นตัวเองในบางกรณีก็เลยเถิดไปถึงการรับจำนำหุ้นตัวเองได้ซึ่งกฎหมายไทยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีกฎหมายลักษณะแบบนี้ที่เรียกว่าแชร์ redemption หรือว่า redeemable share กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยเรายังไม่มีนะครับเรายังไม่พัฒนาไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าในกฎหมายบริษัทมหาชนย้ำว่าต้องเป็นบริษัทมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่แยกต่างหากออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกฎหมายบริษัทมหาชนเนี่ยยอมให้บริษัทมหาชนถือหุ้นตัวเองได้แต่ก็มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขนะครับเราเรียกกฎหมายที่ยอมให้บริษัทมหาชนถือหุ้นตัวเองนะฮะเรียกตัวหุ้นแบบนี้เรียกว่า treasury stock นะครับ treasury stock นะคำถามคือแล้ว treasury stock คืออะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นกฎหมายคนละเรื่องละเป็นบริษัทมหาชนเราก็มีตัวอย่างบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีการซื้อหุ้นตัวเองคืนจากผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนมากเท่าที่ผมรวบรวมมาแล้วก็นำมาเขียนเป็นบทความก่อนหน้านี้ให้กับ IOD หรือสถาบันกรรมการไทยเนี่ยโอ้มีเป็น100บริษัทครับเป็น100บริษัทนะก็มีเงื่อนไขตามกฎหมายบริษัทมหาชนซึ่งเราเรียกว่า treasury stock เนี่ยนะครับว่ากรณีบริษัทจะซื้อหุ้นตัวเองคืนได้บริษัทมหาชนนะครับไม่ใช่บริษัทเอกชนนะครับทำอย่างไรนะครับก็กฎหมายบริษัทมหาชน
มีเนื้อหาสาระสำคัญโดยสรุปแบบนี้อันที่1คือบริษัทมหาชนต้องใช้กำไรสะสมในการซื้อหุ้นคืนกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้แต่เบื้องหลังจริงๆก็คือว่าต้องใช้เงินกำไรสะสมซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของหรือส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เป็นเงินใหม่นำมาซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นคนอื่นนะครับ จะใช้เงินทุนซึ่งเป็นเงินเดิมของผู้ถือหุ้นไม่ได้ต้องใช้เงินใหม่ก็คือกำไรสะสมนั่นเองนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับประการที่2Treasury Stock บริษัทมหาชนจะใช้เงินกำไรสะสมมาซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นอื่นเนี่ยจะต้องเป็นกำไรสะสมที่มาจากงบเฉพาะกิจการเรียกสั้นๆว่างบเดี่ยวนะครับงบเดี่ยวไม่ใช่งบการเงินรวมของบริษัทมหาชนเพราะว่าบริษัทมหาชนเนี่ยเขาใช้มาตรฐานบัญชีแบบที่เป็นแบบมหาชนที่เรียกว่า PAE นะ Public Account นะครับเมื่อเป็นงบการเงินแบบบริษัทมหาชนเนี่ยจะต้องทำงบเฉพาะกิจการและทำงบการเงินรวมเรียกว่างบของบริษัทที่เป็นงบเดี่ยวเนี่ยกับงบที่เป็นงบรวมที่เรียกว่า consolidation นะครับอันนี้ต้องใช้กำไรสะสมที่มาจากงบเดี่ยวนะครับอันนี้ผมสรุปมาจากบทความนะที่ผมเขียนให้กับ IOD สถาบันกรรมการไทยให้กรรมการมีความรู้วันนี้ก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็ให้นักศึกษากฎหมายที่เรียนภาษีมีความรู้ด้วยเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะพยองว่าเอ๊ะแล้วบริษัทซื้อหุ้นคืนเนี่ยถึงตรงภาษีเนี่ยเอ๊ะภาษีเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นิ่งแล้วนะฮะโดยกรมสรรพากรก็ได้ยืนยันออกมาเดี๋ยวเราไปเรียงลำดับดูว่าเราจะคุยเรื่องอะไรวิเคราะห์กันนะครับประการที่3 Treasury Stock บริษัทมหาชนที่จะซื้อหุ้นตัวเองคืนจากผู้ถือหุ้นเนี่ยเงื่อนไขที่3คือบริษัทต้องมีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ในอีก6เดือนข้างหน้านับไปเลยประมาณการไว้เลย6เดือนข้างหน้านะครับโดยหลักเขาก็มองถึง1ปีละนะแต่กฎหมายก็บอกว่า6เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องมีเงินเพียงพอนะเงินสดนะเงินสดเพียงพอนะครับถามว่าดูยังไงในเงื่อนไขประการที่3งบการเงินของบริษัทมหาชนนะครับจะต้องทำงบกระแสเงินสดที่เรียกว่า cash flow statement cash flow statement ต้องมีนะฮะต้องมีเพราะงั้นก็ไปดูครับเป็นประมาณการไว้ว่า6เดือนข้างหน้าต้องจ่ายนี่มีใบแจ้งนี่มี invoice มาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินกำไรสะสมนั้นไปซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นแล้วก็ไม่มีเงินคืนเจ้าหนี้แสดงว่าเจ้าหนี้เดือดร้อนนะครับในเงื่อนไขประการที่3นะเงื่อนไขประการที่4บริษัทมหาชนเวลาจะซื้อหุ้นตัวเองคืนกลับเข้ามาเนี่ยต้องใช้แหล่งเงินที่เป็นกำไรสะสมไม่ใช่กู้เงินมาเอาแหล่งเงินอื่นมาเพื่อซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นไม่ใช่นี่เงื่อนไขที่4นะครับเงื่อนไขที่5ตัวบริษัทมหาชนเองต้องมีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยในระหว่าง3ปีอันนี้น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อครู่เราบอกว่าเงื่อนไข1ก็คือว่าต้องมีเงินคืนแก่เจ้าหนี้นะภายใน6เดือนข้างหน้าโดยหลักเขาก็มองไปถึง1ปีละนะครับ ประการที่5เนี่ยต้องมีเงินสดเพียงพอจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่าง3ปีอันนี้มองในแง่อะไรจิตวิทยาการลงทุนนะครับว่าถ้าเอาเงินกำไรสะสมมาซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นแล้วอีก3ปีงดจ่ายเงินปันผลนี่เป็นเรื่องละเพราะว่าผู้ถือหุ้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือลงทุนในบริษัทมหาชนนะฮะจะต้องหวังเงินปันผลสินะหวังเงินปันผลนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็ไม่มีเงินปันผลถือไปทำไมตั้ง3ปีไม่มีเงินปันผลเลยนะครับนี่เงื่อนไขประการที่5เงื่อนไขประการที่6เมื่อบริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนแล้วบริษัทมหาชนนะครับจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นนับได้ไงไม่มีตัวตนเมื่อตัวเองถือหุ้นตัวเองนะครับเงื่อนไขประการที่7Treasury Stock หุ้นซื้อคืนของบริษัทมหาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมด้วยเมื่อไม่นับเป็นองค์ประชุมก็ต้องไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับจริงๆมันก็ถูกต้องแหละมัน conflict of interest มันขัดแย้งผลประโยชน์นะครับประการที่8หุ้นซื้อคืนไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลก็ถูกอัดใหญ่ซื้อขนมใหญ่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาก็กระเป๋าเดียวกันนะครับอันนี้เงื่อนไขในกฎหมายบริษัทมหาชนนะครับเงื่อนไขประการที่9บริษัทมหาชนที่จะทำ Treasury Stock ในการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจะซื้อหุ้นคืนแบบ Big Lot ได้นั่นคือไปเลือกคนไงว่าจะซื้อจากกลุ่มไหนกลุ่มใครไม่ใช่ต้องทั่วไปนะครับเปิดทั่วไปว่าซื้ออย่ามาจับมือกันเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนแล้วให้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะคน Big Lot ไปเอาเงินจากบริษัทออกไปนี่ไม่ได้นะครับเงื่อนไขประการที่10บริษัทไม่สามารถซื้อหุ้นคืนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโอ้โหนี่ในตลาดทุนนะนักศึกษากฎหมายท่านไหนที่สนใจก
ฎเกณฑ์ในตลาดทุนสนใจตลาดหลักทรัพย์การลงทุนเนี่ยนะฮะต้องเข้าใจคำนี้ครับ RPT Related Party Transaction หรือว่า Connected Transaction บุคคลที่เกี่ยวโยงกันนะครับเช่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะเป็นกรรมการเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยที่ถือหุ้นบริษัทแล้วจะไปซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมิฉะนั้นก็เป็นเหมือนช่องทางนึงในการเอาเงินออกจากบริษัทนะครับเงื่อนไขที่11บริษัทจะเพิ่มทุนไม่ได้ระหว่างซื้อหุ้นคืนในนี้ต้องวางแผนดีๆวางแผนดีๆนั่นคือวางแผนทั้งตัวทุนบริษัทวางแผนทั้งกระแสเงินสด cash flow ของบริษัทนะเช่นเอาเงินกำไรสะสมเนี่ยออกไปซื้อหุ้นคืนแล้วถึงเวลาปรากฏว่าเงินไม่มีพอหมุนเวียนต้องมาเพิ่มทุนไปรบกวนผู้ถือหุ้นอีกนะครับเพราะงั้นเงื่อนไขที่11เพิ่มทุนไม่ได้ระหว่างซื้อหุ้นคืนเพราะกฎหมายห้ามระดมทุนเพิ่มในช่วงนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะแสดงว่าคุณวางแผนไม่ถูกต้องนะครับเพราะงั้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยถึงเวลาเขาจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเซอร์พลัสฟันหรือมีกระแสเงินสดส่วนเกินจริงๆแทนที่จะไปลงทุนอย่างอื่นก็ลงทุนในตัวเองเมื่อลงทุนในตัวเองมันก็ทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเหลือน้อยลงน้อยลงราคาหุ้นก็สูงขึ้นนะครับมาดูต่อ Treasury Stock คือบริษัทมหาชนซื้อหุ้นคืนเนี่ยเงื่อนไขที่12คือต้องไม่ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดน้อยถอยลงไปพูดง่ายๆฟรีโฟลต์อันนี้เป็นเงื่อนไขว่าเมื่อเข้าไปจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยต้องกระจายหุ้นกระจายนะครับเขาก็มีฟรีโฟลต์นะฟรีโฟลต์ก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของแต่ละเกณฑ์แต่ละปีนะแต่ละช่วงนะครับในอดีตเป็นแบบนึงปัจจุบันเป็นแบบนึงแล้วอนาคตผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอีกห้ามทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะครับต่ำกว่าเกณฑ์นะคือกลายเป็นว่าหุ้นบริษัทนั้นน่ะถูกซื้อหมดโดยบริษัทแล้วก็ไม่มีรายย่อยมาถือมาลงทุนแล้วจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำไมอันนี้เงื่อนไขที่12นะครับถัดมาเงื่อนไขที่13 Treasury Stock นะครับนี่ผมสรุปจากบทความที่ผมเขียนไว้หลายๆตอนนะครับเดี๋ยวจะมีอ้างอิงให้เห็นด้วยว่าถ้าท่านสนใจจะไปอ่านนะครับมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับเงื่อนไขที่13การซื้อหุ้นคืนต้องเป็นช่วงเวลาที่บริษัทนะบริษัทมหาชนนะไม่ได้อยู่ในช่วงประกาศข้อมูลสำคัญอยากจะส่งผลต่อราคาหุ้นพูดง่ายๆให้ระวังว่าช่วงเวลาสำคัญนะเดี๋ยวหุ้นกำลังตกนะฮะแล้วบริษัทไปประกาศซื้อหุ้นคืนก็ได้ของถูกเข้ามาไม่ใช่นะครับเป็นการเอาเปรียบหุ้นรายย่อยด้วยซ้ำนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นจ่ายเงินปันผลเช่นถูกเทคโอเวอร์ช่วงเปิดเผยข้อมูลทางการเงินงบการเงินนะครับหรือว่าเป็นช่วงเจรจาถูกเทคโอเวอร์อะไรแบบนี้นะครับมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะหุ้นนะเพราะงั้นต้องไม่อยู่ในช่วงนี้นะครับบริษัทต้องรู้นะครับถัดมาเงื่อนไขที่14นะ Treasury Stock บริษัทมหาชนจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยต้องระวังนะครับต้องระวังนะในทางบัญชีกับทางภาษีเนี่ยเขาไปในแนวทางเดียวกันคือในเงื่อนไข14เนี่ยในทางบัญชีเขาบอกว่าไงการซื้อหุ้นคืนไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกิดให้มีกำไรหรือขาดทุนทางบัญชีบริษัทมหาชนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการในงบดุลหรือ Balance Sheetไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนเลยอันนี้ในทางบัญชีอันนี้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีนะครับนะถัดมาครับถัดมาเงื่อนไขที่15นะครับเกี่ยวข้องกับนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไรครับการซื้อหุ้นคืนไม่มีผลทางภาษีต่อบริษัทมหาชนนะครับกรมสรรพากรตอบข้อหารือมาผมว่าร่วม20ปีแล้วนะครับนะฮะว่าจริงๆแล้วการซื้อหุ้นคืนคือการย้ายบรรทัดย้ายบรรทัดจากอะไรกําไรสะสมซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะฮะส่วนของเจ้าของส่วนเจ้าของหลักๆเนี่ยตามกฎหมายก็จะในงบดุลนะครับมีทุนชำระแล้วนะครับส่วนรับมูลค่าหุ้นนะครับก็คือแชร์พรีเมียมนะครับมี legal reserve นะฮะเงินสำรองตามกฎหมายบริษัทเวลาท่านจ่ายเงินปันผลออกไปนะฮะแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนไม่ต้องรอจ่ายเงินปันผลนะมีกำไรก็ต้องตั้งสำรองแล้วนะฮะเรื่องสำรองตามกฎหมายบริษัทมหาชนจะต่างจากสำรองตามกฎหมายของบริษัทเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบรรทัดที่4หลักๆนะครับต่อเนื่องจากทุนชำระแล้วส่วนรับมูลค่าหุ้นสำรองตามกฎหมายเป็นท่าที่4คือกำไรสะสมกำไรสะสมนี่เองแหละครับที่เวลาเอามาซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นนะครับบริษัทเอากำไรสะสมเนี่ยก็คือถึงเวลาก็ย้ายกำไรสะสมขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งก็เป็นเงินที่ไปซื้อหุ้นคืนเมื่อเงินกำไรสะสมลดลงก็มีเงินที่ซื้อหุ้นคืนกลับเข้ามาเหมือนซื้อหุ้นตัวเองกลับเข้ามาคือย้ายบรรทัดขึ้นไปเพราะงั้นก็อยู่ในแค่งบดุลไม่ได้ไปกระทบอะไรกับงบกำไรขาดทุนในนี้กรมสรรพากรยืนยันมาแล้วนะครับนะถ้าท่านไหนสนใจนะครับสนใจ เรื่องข้อหารือที่กรมสรรพากรตอบเข้ามาเนี่ยตอบละเอียดดีมากเลยนะประมาณสัก20ปีมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจจะได้ข้อหารือนี้
นะครับแล้วหาไม่พบหาไม่เจอให้ถามเข้ามาที่ LINE Official ผมได้นะครับ @chinapathwanlaw เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับก็เป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรตอบมาเพื่อความกระจ่างแล้วก็มีบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเกินร้อยละถึงวันนี้นะครับเกินร้อยละวันนี้ผมก็ไม่ได้รวบรวมอัปเดตละเพราะว่ารวบรวมมาตั้งแต่ปีประมาณสัก2548นะครับ48ก็เห็นว่าเก็บจากข่าวเอลซิตเก็บจากการที่บริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเปิดเผยว่าเขาซื้อหุ้นคืนนะซื้อหุ้นคืนหุ้นขึ้นเลยหุ้นขึ้นเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าท่านสนใจรายละเอียดของ Treasury Stock นะครับโดยเฉพาะนักศึกษากฎหมายนะครับที่อยากจะฟังเป็นตอนๆผมได้มีทั้งบทความที่เขียนให้กับ IOD สถาบันการเงินไทยมีทั้ง YouTube ในวลอทอล์คนี่แหละในตอนก่อนๆหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณตอนที่72นะครับนะแล้วก็มีตอนที่เท่าไหร่ตอนที่73นะครับมีตอนที่74เนี่ยเขียนอยู่3บทความเป็นตอนที่1 2 3นะครับผมแนบตัวลิงก์ไปอ่านบทความได้ในเว็บไซต์ของวารสารของกรรมการสถาบันกรรมการไทยของตลาดหลักทรัพย์นี่แหละก็เดี๋ยวนี้ตัววารสารของ IOD หรือสถาบันกรรมการไทยเนี่ยไม่ได้ทำเป็นเล่มๆแล้วนะครับก็เป็นยุคออนไลน์แล้วก็สามารถอ่านออนไลน์ได้ผมส่งลิงก์ไปให้แล้วก็มีตัวYouTube ที่ก็ทำเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับเอาบทความเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักศึกษากฎหมายที่เรียนภาษีบริษัทกับท่านอื่นด้วยนะก็ก่อนหน้านี้เคยถามให้กรรมการบริษัทเคยเขียนให้กรรมการบริษัทก็ตอนนี้มาถึงนักศึกษากฎหมายบ้างซึ่งในอนาคตท่านจะกลายเป็นกรรมการบริษัทเช่นกันนะครับก็จริงๆทุกเรื่องไม่ว่าจะกฎหมายไม่ว่าบัญชีไม่ว่าภาษีเชื่อมโยงกันหมดนะครับที่สต็อกTreasury Stock เป็นเรื่องของบริษัทมหาชนถือหุ้นตัวเองจบตอนที่18จาก20ตอนเราใกล้จะจบละในหมวดความรู้เรื่องนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไรวันลอทอล์กในหมวดความรู้เรื่องกฎหมายล้วนๆเรื่องภาษีล้วนๆยังมีต่อยังเหลือตอนที่19ตอนที่20และยังมีตอนพิเศษปิดท้ายเสมอนะครับเสมอนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจหัวข้ออื่นที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวเรื่องภาษีอย่างเดียวเช่นสนใจเรื่องบริษัทโฮลดิ้งซึ่งได้วิเคราะห์ไปแล้วให้นักศึกษากฎหมายที่เรียนภาษีได้เข้าใจบริษัทโฮลดิ้งท่านศึกษาท่านสนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่อง IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์เรื่อง M&A นะครับเรื่องต่างๆอยู่ในวันลอ Academy มีเพลย์ลิสต์แยกไว้ให้ตอนนี้200กว่าตอนแล้วและพยายามจะทำต่อเนื่องถ้าไม่ติดขัดอะไรหรือว่าสะดุดตรงไหนคิดว่าสิ้นปีนี้จะไปแตะ300ตอนนะครับเชื่อว่าก็เป็นประโยชน์นะครับผมเองก็จะได้ฝึกฝนตัวเองนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเก็บเกี่ยวสะสมนำสิ่งที่ทำงานและมีประสบการณ์นะฮะแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนะครับเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังขอบคุณที่ติดตามวันลอทอล์กในวันลอ Academy ขอบคุณครับ